สวัสดีค่ะวันนี้เอาตัวนี้มาให้ดูนะคะใช้มันอยู่นะคะหอมมากหอมหวานหวานสตรอเบอรี่เลยนะคะสตรอเบอรี่ที่เขาสกัดมาแล้วทำเป็นกับบวกกับมะเขือเทศนี่นะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะเขาเรียกว่ามันเป็นเจลนะคะเจลว่านหางจระเข้นะคะมันก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะเราก็เอามาใช้ก่อนแต่งหน้านะคะทุกคนเช้าแล้วเช้าของวันนี้นะคะเป็นสีแดงกระปุกสีแดงสีชมพูค่ะชมพูก่อนแต่งหน้านะคะแล้วก็เห็นไหมคะเราไปใบหน้าสดๆนะคะเราป้ายมันไว้นะคะครู่เดียวเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปที่ใบหน้าและลำคอของเรานะแต่งหน้าก็อย่าลืมช่วยดูแลลำคอด้วยนะคะ55ปีอีก6เดือนค่ะจะครบ55ปีแล้วภาคภูมิใจมากในอายุของตัวเองนะคะเพราะว่าแม่ของเราแม่บังเกิด9นะคะเสียชีวิตตอนอายุ55ค่ะแล้วถ้าเราอยู่ในช่วงอายุของแม่เนี่ยก็ขาวใส่ขาวปฏิบัติธรรมมาเป็นปีเลยนะคะได้บ้างหลุดบ้างนะคะก็ทำเพื่อให้กับเจ้าของกายสังขารนะคะที่ให้เราเกิดมาปฏิสนธิได้นะคะก็คือพ่อกับแม่บุญที่ทำสร้างโบสถ์ยกช่อฟ้าศาลาการประเรียนกุฏิพระซุ้มประตูทางเข้าวัดชื่อวัดนะคะก็ทำมาแล้วเนาะแล้วก็หลายที่หลายแห่งมากบุญอะไรก็ร่วมกับเขาพระป่ากฐินงานพระป่าโรงเรียนพระป่าอะไรก็ร่วมกับเขาไปนะคะเป็นเจ้าภาพเองก็หลายแห่งหลายที่นะคะถวายพระเป็นองค์ก็ทำมาแล้วเนาะเอามาคุยกันเรื่องความสวยความงามดีกว่านะคะนี่ดูหน้าเลยนะคะดูหน้าคนที่รอให้มันแห้งนะคะรอให้แห้งแล้วก็จะใช้ครีมเป็นครีมกันแดดนะกันแดดที่เราจะใช้นี่ก็คือกันแดดของที่เราได้มาจากที่เราไปช็อปมานะคะก็จะเป็นกันแดดนีเวียนะคะสองสีเลยนะคะอันนี้คนหน้ามันใช้นะคะสีฟ้าแล้วก็ดูขาวออร่าทันทีก็อันนี้ได้ทุกหน้านะคะแต่เราซื้อตัวนี้มาใช้นะคะจะใช้ครีมกันแดดแบบหลอดแล้วนะคะหาดูเอาเองนะคะทุกคนหามาใช้เลยนะคะ2ตัวหรือ4ตัวก็ได้นะคะซื้อ1ชิ้นนะคะอีกชิ้นต่อไปเนี่ยบาทเดียวนะคะราคา1บาทสนใจไหมคะถ้าสนใจก็ไปที่วสันนะคะห้างวสันเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะคะเราเป็นผู้ใช้เป็นลูกค้านะคะแล้วก็ได้ใช้ครีมมาเยอะมากมายเลยค่ะอันตัวนี้นะคะมี AP 50+เหมือนกันนะคะแล้วก็ APF 50+ PA นะคะไอ้ตัวนี้เขาก็PA serum+นะคะก็คือเขาก็จะให้เราจะลองใช้ให้ท่านดูนะคะนี่แห้งแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะซึมเข้าไวมากเลยนะคนที่เป็นคนผิวมันหน้ามันนะคะควรใช้ตัวนี้เห็นไหมคะควรใช้เจลนะคะเจลตัวนี้นะคะทุกคนกระป๋องเขาก็เป็นแบบนี้นะคะซื้อ1กระป๋องอีกกระป๋องต่อไป1บาทนะคะสนุกมากค่ะไปดูนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นเป็นช่วงๆนะคะทุกคนกระป๋องขนาดนี้เลยนะคะเห็นไหมเราก็จะใช้ครีมกันแดดนะคะตัวนี้
เราจะได้ไม่ต้องเขาก็ทำให้ออกมาผลิตภัณฑ์ดีมากนะคะตัวเจลเนี่ยเจลที่เราทาไปก่อนเนี่ยมันจะนำเกาะครีมไว้ดีมากเลยค่ะจะให้ดูหน้าเรากระชับขึ้นนะคะเริ่มดูดีแล้วนะฮะจำไว้ว่าวิตามินซีกับวิตามินอีคือสิ่งที่บำรุงผิวเรานะคะกินด้วยก็ได้นะคะกินจากผลไม้ผักอะไรก็ได้นะคะผักสีเขียวทุกชนิดนะคะอย่าไปกินแต่เนื้อนะคะทุกคนถ้าเรากินแต่เนื้อหน้าเราจะยับย่นอย่างไวเลยนะคะเพราะว่าโปรตีนทำให้ร่างกายไม่มีตัวที่มาดูแลผิวหนังเรานะคะต้องกินอาหารที่ครบหมู่ด้วยนะสาวๆที่ใช้ชีวิตของสาวๆตั้งแต่ต่ำกว่า55ปีลงไปเนาะมันเป็นชีวิตที่สนุกมากนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะที่ใช้อยู่เนาะเนี่ยค่ะกันแดดสำหรับผู้ชายก็ใช้ได้นะคะทีนี้เราก็จะมาแต่งหน้าแล้วกันแดดไปแล้วแต่งหน้าให้พอไปวัดไปวานะคะด้วยครีมกันแดดที่เป็นสีแมตต์เนาะแล้วก็ลองดูนะคะว่าสีแมตต์จะออกมาตัวไหนนะคะวันนี้สีแมตต์ของเราก็เป็นสี AA ครีมนะคะตรงนี้เนาะใช้ไปนะคะเรามีโอกาสได้ใช้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นน้ำกันแดดอันนี้50 45 AA นะคะเราก็เอา50แต้ม50ไปก่อนแล้วเมื่อกี้นี้เนาะ50 PAAA บวกนะคะเห็นไหมพอตัวนี้มาปั๊บเห็นไหมคะปกปิดริ้วรอยทันทีนะคะเขาถึงทำผลิตออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปใช้แป้งแล้วนะคะทุกคนแล้วเนื้อก็นุ่มดูฉ่ำเลยค่ะถ้าเรางบน้อยซื้อแบบซองมานะคะเอาแบบซองมาลองก่อนเลยถ้าถูกใจค่อยซื้ออย่างหลอดนะคะถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องนะคะเพราะว่าอย่างซองเนี่ยมันมีอยู่แค่สัก5มิลลิกรัม8มิลลิกรัมอันนี้ความจุของเขาของครีมตัวนี้ก็คือดูสิ 1.76 ออนนะคะ 1.76 ออนนะคะอันนี้เขียนคำว่าออนเพราะว่ามันเป็นครีมกันแดดแบบน้ำนะคะเห็นไหมคะทุกคนถ้าเราไม่ใช้อายุเยอะแล้วเนี่ยแนะนำนะจริงๆนะนี่ค่ะกันแดดทีเนี้ยถ้าเราจะเขียนคิ้วเราก็เขียนไปเลยค่ะถ้าเราไม่เขียนคิ้วเราก็ปล่อยให้หน้าฉ่ำอยู่อย่างนี้ทั้งวันอ่ะแล้วแดดแสงที่มันเข้ามาเนี่ยที่ทำงานในหน้าคอมพิวเตอร์จอเนี่ยนะทั้งหมดเลยนะคะมันเข้ามาอยู่ที่ตัวเราหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะ2ตัวค่ะที่ใช้อยู่แล้วก็ก่อนที่จะแต่งหน้าอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ชโลมได้ทั้งตัวทั้งผมเราด้วยนะแล้วก่อนแต่งหน้าตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเลยนะคะกระชับรูขุมขนมากๆเลยค่ะเราก็ช่วยตัวเองนะคะแล้วก่อนนอนทุกคืนนะเราก็ยังใช้นีเวียตลับสีฟ้าอยู่นะที่เคยได้แนะนำไปนะคะคือเราใช้ทั้งให้ผิวพรรณมันดูดีนะคะผิวพรรณเราจะหายยับย่นเบาลงนะคะอายุเยอะแล้วนะคะตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะคือไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่อยากจะมาเล่าว่าทำไมฉันถึง
ชอบแบบนี้มันบังเอิญมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่เป็นนีเวียนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูหน้าคนฉ่ำแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยแต่งหน้ามาดูกันตอนที่เราใช้ครีมใช้ทาเครื่องสำอางเสร็จแล้วก็รอให้ฉ่ำแห้งแล้วนะคะทุกคนแห้งเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้นะเสร็จแล้วค่ะก็จะมาเขียนคิ้วนะคะทาปากไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เอาพับไม่พับก็ได้นะคะพับแปะก็วันนี้ใช้ลิปกลอสอีกแล้วนะคะถ้าเราหมั่นใช้ลิปกลอสหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นหรือชอบลิปสีก็ลิปสีเลยค่ะทุกคนนี่จะให้ดูนะคะเลือกสีเอาใช้ได้เลยนะคะแบบนี้เราก็มัดมันรวมไว้นะคะจะได้ไม่ค้นหาควักควักควักนะคะนี่ก็ทาปากก่อนนะคะก่อนที่จะได้ใช้ไอ้พวกดินสอเขียนคิ้วนะคะเราก็มีพับตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะดินสอเขียนคิ้วเราก็จัดได้เลยนะคะถ้าเราไม่จัดก็เอาตอนนี้เท่านั้นเลยนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเห็นไหมคะทาครีมกันแดดก่อนนะอยู่บ้านก็ต้องทานะคะ